I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you if I told you just how I felt. But I can't help it, I'm falling for you. And I can't quit it, 'cause I'm stuck on you. And it might be pathetic and you might be skeptical, but I just want to be with you. Please tell me, boy, can you get a clue or come through? 'Cause I just want to be with you. I'm scared of telling you how I feel. Maybe it's better if I just try to conceal the truth for me and for you. But I'm still stuck on you. I'm still falling for you. For you. คนมองว่าเป็นไปดีพี่ไปดีเหรอคะโหตอนนั้นไม่มีอะไรเลยครับตอนนั้นคือคลิปที่เราตัดเล่นๆพอดีว่ามีเพื่อนเนี่ยเป็นตากล้องทำงานเป็นตากล้องไงก็เลยทำไปด้วยแล้วก็ไปเดินเล่นถ่ายเล่นกันเท่านั้นเองแล้วก็ให้มันตัดให้อะไรเงี้ยตอนที่เราตัดเล่นๆเนี่ยเราคิดว่ามันจะแบบมันจะมองว่าแบบว้าวมันจะมองว่าเป็นทีมงานคนมองว่าทีมงานคุณภาพมากผมว่าของจริงน่าจะดีกว่านี้นะนี่อาจจะได้เห็นในงานวันจริงโอ้ยอันนี้แค่เซิร์ฟครับของจริงน่าจะที่หนึ่งแล้วพอคนแซวมาเยอะเรารู้สึกยังไงบ้างพอแซวเขาใต้เมนพอแซวมาก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มองเป็นแบบนั้นเลยเราแค่แบบเราชอบไงเราชอบภาพสวยๆมุมกล้องสวยๆแล้วก็ชอบตัด MV เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำมาตั้งนานแล้วแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาเรื่อยๆครับแล้วพี่ไปจริงๆไปถ่ายที่ไหนคะยังไม่รู้คิดไม่ได้ค่ะบอกว่าดีเราทำเล่นๆคนยังคิดขนาดนี้ถ้าเราทำจริงนี่เป็นยังไงก็คิดนะครับว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องสวยกว่านี้ใช่นี่สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเกินแบบยากแล้วเนี่ยครับผมมันใกล้ยังมันใกล้หรือยังหรอก็คิดทุกวันเลยครับคิดอะไรก็คิดอย่างนั่นแหละคิดทุกวันเลยว่าเอ๊ยยังไงดียังไงคิดในเรื่องของรายละเอียดของงานต่อทุกเวลาอะไรมาคิดทุกวันอย่างเงี้ยบางทีเราก็ปรึกษากันบ้างคือมีการเตรียมก่อนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขอเตรียมไปทางการครับไม่เลือกพันดอกไม้เลยนะคะเรียกพันดอกไม้ไว้เลยไหมคะเรื่องนั้นให้เขาจัดการเลยครับแต่เขาก็มีในใจเนาะคือเขาก็มีในใจครับผมคุยกันเยอะแล้วครับชุดเจ้าบ่าวกี่ชุดเองยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นเราแค่คุยกันถึงยังไม่แบบแต่คุยกันเนี่ยมันลงล็อกกันหมดไหมคะเห็นตามกันทั้งหมดไหมหรือว่ายังเริ่มมีแบบใช่แบบนี้ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่พูดเหมือนจะแต่งค่ะเดินหน้าใจเย็นก็นั่นแหละครับก็คุยไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบฉันจะเอาอย่างนี้คุณจะเอาอย่างนี้ไหมเรื่อยๆไม่ยังครับแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมเราก็จะแต่งเลยก็พร้อมไหมก็อย่างที่บอกครับผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับให้มันมากกว่านี้แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะก็คนนี้แหละปีไหนคะปีหน้าโอ้ยใจเย็นบอกปีไม่ได้จริงๆบอกปีไม่ได้ถ้าจะขอจริงเนาะต้องเซอร์ไพรส์ไหมครับก็ต้องเตรียมครับอาจจะเชิญพี่ๆเป็นคนเซอร์ไพรส์ด้วยโป๊ะแน่เหรอไม่เซอร์ไพรส์ไม่ชัวร์ละ